โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชพยายามที่จะเข้าไปสำรวจความเสียหายในพื้นที่หมู่3หมู่6และหมู่8นะครับหลังจากเกิดเหตุพายุงวงช้างพัดถล่มทำให้กว่าพันครัวเรือนนะครับตอนนี้ถูกตัดขาดเนื่องจากต้นไม้ขนาดใหญ่โค่นไปปิดเส้นทางสายหลักแล้วก็พังบ้านเรือนเสียหายจำนวนมากโดยเฉพาะบ้านของคุณไพโรจน์จุติรัตน์นะครับที่มีต้นยางเป็นต้นยางนานะครับขนาดใหญ่มากนะครับก็คือ10คนโอบโค่นล้มมาทับบ้านได้รับความเสียหายนะครับแต่โชคดีนะครับที่เจ้าตัวนะครับหนีออกจากบ้านได้ทันไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าการเข้าถึงนะครับในพื้นที่ค่อนข้างลำบากเมื่อคืนนี้นะครับเพราะว่าความมืดเนื่องจากเสาไฟฟ้าที่ถูกลมพัดโค่นล้มลงมาหลายจุดนะครับทำให้การจ่ายไฟมีปัญหาหลายพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่จึงต้องถอนกำลังออกไปก่อนที่จะเข้าไปช่วยเหลืออีกครั้งในช่วงเช้าของวันนี้นะครับซึ่งก็ได้มีการประสานปภ.จังหวัดแล้วก็ท่านรายงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วนะครับเสนอเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติแล้วก็มีการระดมเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือนะครับส่วนความเสียหายตอนนี้เองก็ดูเหมือนว่าจะยังระบุไม่ได้นะครับแต่เบื้องต้นชาวบ้านต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวก่อนแล้วก็เส้นทางหลักเข้าหมู่บ้านถูกตัดขาดมีประชาชนอาศัยอยู่กว่าพันครัวเรือนตอนนี้ได้รับผลกระทบกับจากนครศรีธรรมราชไปดูอีกจังหวัดหนึ่งนะคะที่หนองคายก็มีพายุลมแรงนะคะแล้วก็พัดบ้านเรือนประชาชนเนี่ยเสียหายไปกว่า10หลังคาเรือนนะคะหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะเป็นบ้านของนายโชคชัยธรรมวงศาชาวบ้านตำบลบ้านเดืออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายค่ะบ้านหลังนี้ดูสภาพนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีโครงหลังคาแล้วก็สังกะสีมุงหลังคานั้นถูกแรงลมพัดปลิวออกไปทั้งแถบค่ะแล้วก็ฝาผนังไม้ก็พังลงมานี่นะคะสภาพบ้านเรือนนี่อย่างนี้เรียกว่าพังเสียหายทั้งหลังเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างบ้านเนี่ยหักโค่นลงมาจนเกือบจะทับตัวบ้านด้วยคุณโชคชัยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเล่าว่าขณะเกิดเหตุมีพายุลมแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกลงมานะคะมีเสียงดังด้วยตัวเองเนี่ยอยู่ชั้นบนกับแม่ที่ป่วยติดเตียงอยู่นะคะก็รีบหลบไปในที่ปลอดภัยก่อนที่จะพบว่าหลังคาบ้านเนี่ยถูกลมพัดปลิวไปทั้งหมดแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทั้งทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็เข้าไปให้การช่วยเหลือนะคะทั้งการตัดต้นไม้ที่โค่นออกแล้วก็มีจิตอาสาเข้าไปช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดด้วยจากการสำรวจเบื้องต้นนะคะพบบ้านเรือนได้รับความเสียหายที่ตำบลบ้านเดือนและที่อำเภอท่าบ่อเนี่ยรวมแล้วมี15หลังคาเรือนค่ะโอ้โหนี่หายไปเกือบทั้งหลังเลยนะครับเกือบทั้งหลังคือหลังคาเนี่ยปลิวออกไปทั้งแถบผนังก็ล้มพังลงมานะคะโชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายนะก็เดี๋ยวต้องดูมาตรการเยียวยาจากทางภาครัฐนะครับกับทางจังหวัดเองนะครับว่าจะเยียวยาอย่างไรบ้างแต่เบื้องต้นเนี่ยคิดว่าต้องซ่อมบ้านให้เสร็จก่อนจะได้อยู่อาศัยได้นะครับ